ว่าไม่ใช่แค่เคยเห็นรู้ด้วยว่าทำไมเขาจึงไปเกิดเป็นเท้าสักกะพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องอธิบายขยายความไงพอพระพุทธเจ้าพูดเกินนำว่ารู้แม้กระทั่งหลักธรรมหรือแนวทางวิธีการในการที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมแนวทางวิธีการนี้เนี่ยเมื่อจุติหรือตายจากโลกนี้ไปแล้วสามารถจะไปเกิดเป็นเท่าสักกะเช่นนี้ได้เมื่อท้าวมหาลิถามว่าเมื่อเจ้ามหาลิถามว่าหลักธรรมที่ว่านั้นเนี่ยคืออะไรมีกี่อย่างแต่ก่อนอื่นที่พระพุทธเจ้าจะพูดไปถึงว่าหลักธรรมที่ว่านั้นมีอะไรบ้างมีกี่อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้ายังมาพูดเรื่องชื่อเรียกเท้าสักกะซึ่งมีทั้งหมด7ชื่อเลยกันนะเท้าสักกะหรือราชาแห่งเทวดาเนี่ย1ชื่อว่าอะไร1ชื่อว่ามัคควา2ชื่อว่าปุรินทะชื่อภาษาและบาลีอย่างนี้เนี่ยคงจะจดยากนะแต่ก็จดไปก่อนจดไปก่อน3ชื่อว่าสักกะหรือเท้าสักกะนั่นเอง4ชื่อว่าเท้าวาสวะ5ชื่อว่าเท้าสหัสสักขะ6ชื่อว่าเท้าสุชัมบดีซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าสุชัมปติและ7ชื่อว่าเท้าเทวานะมินทะส่วนใหญ่เราจะคุ้นคำว่าสุชัมบดีแล้วก็สหัสสักขะนี่พอคุ้นอยู่บ้างเท้าวาสวะก็คุ้นบ้างเท้าสักกะนี่คุ้นนะเท้าปุรินทะนี่ไม่ค่อยคุ้นอ่ะเท้ามัคควาก็ไม่ค่อยคุ้นนี่เป็นชื่อเรียกชื่อของเท้าสักกะหรือราชาแห่งเทวดาทำไมเราจึงเรียกเท้าสักกะหรือราชาแห่งเทวดาว่าเท้ามัคควาก็มีที่มาที่ไปของเขานะเนื่องจากว่าในอดีตของเท้าสักกะหรือราชาแห่งเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วก็เป็นมนุษย์ที่ชื่อว่ามัคคะแล้วก็ทำบุญทำกุศลต่างๆนานาก็คือทำความดีที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เขาไปเกิดเป็นเท้าสักกะในภพชาติต่อจากนั้นไปเนี่ยก็เลยได้ชื่อคล้ายกับตอนเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อนนี่คือที่มาของเท้าสักกะที่ชื่อว่ามัคควาที่เราเรียกว่ามัคควาก็ได้มัคควาก็คือเท้าสักกะซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของเท้าสักกะส่วนอีกชื่อหนึ่งหรือชื่อที่สองเนี่ยเรียกว่าเท้าปุรินทะทะเท้าปุรินทะทะเนื่องจากว่าเท้าสักกะทั้งหลายเนี่ยนะสมัยที่เป็นมนุษย์เวลาจะให้ทานเนี่ยเวลาจะทำความดีเนี่ยผ่านการให้ทานเนี่ยนะทำก่อนเพื่อนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทำก่อนมีสิทธิ์ได้ไปเกิดเป็นเท้าสักกะถูกไหมถ้าทำก่อนมีสิทธิ์ได้ไปเกิดเป็นเท้าสักกะแต่สิทธิ์นั้นยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มจะต้องปฏิบัติตนตามแนวทาง7อย่างซึ่งจะกล่าวให้ทราบนะ7อย่างเป็นอย่างน้อยนะสมัยที่เท้าสักกะเป็นมนุษย์
เทวดาเนี่ยนะความจริงไม่ใช่ใครหรอกก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละตายแล้วไปเป็นเทวดาแต่ไม่ได้แปลว่ารอวันตายเถอะเดี๋ยวตายแล้วจะเป็นเทวดาเป็นเท้าสักกะเป็นราชาแห่งเทวดาเลยไม่ใช่นะมนุษย์เป็นสิทธิ์หนึ่งเท่านั้นเองเป็นสิทธิ์หนึ่งที่จะมีสิทธิ์เปิดโอกาสเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสไปเกิดเป็นเท้าสักกะได้ซึ่งจะต้องไปรวมกับเหตุปัจจัยอื่นๆอีกนะตอนนี้เราเนี่ยเป็นมนุษย์กันอยู่มีสิทธิ์อีกแล้วนะเวลาตายไปเกิดเป็นเท้าสักกะจึงชื่อว่าเท้าปุรินทัทะแปลว่าผู้เคยให้ก่อนเวลาให้เนี่ยให้ก่อนแบบนี้มันแข่งให้กันหรือเปล่าไม่ใช่ก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครอ่ะการที่คนเราจะให้ทานก่อนใครเขาเลยเนี่ยลองคิดดูนะว่ามันต้องไปนั่งเฝ้าใช่ไหมไปนั่งรอไม่ว่าใครมาก่อนถ้ารู้ว่าใครมาก่อนเราวิ่งแซงหน้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันแปลว่าคนคนนี้เนี่ยวันเขาคิดแต่จะให้พอเจอโอกาสที่จำเป็นจะต้องให้จากการที่ว่าไปเห็นคนเช่นเห็นคนเขากำลังตกทุกข์ได้ยากเขาไม่ไปมองหรอกว่าให้คนนี้ไปเอาไปทำอะไรก็ไม่มองอย่างนี้เขามองอยู่อย่างเดียวว่าเรามีโอกาสให้และเราก็พร้อมที่จะให้ได้เนี่ยพอที่จะมีให้เนี่ยก็ให้ไปเลยการให้มันไม่ได้หมายความว่ามีเท่าไรให้เท่านั้นการให้มันไม่ได้หมายความว่าให้ครั้งเดียวจบมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเป็นบุญเป็นกุศลให้บ่อยก็เป็นเหตุทำให้จิตใจเราณขณะให้ก่อนให้หลังให้เนี่ยเป็นกุศลจิตได้มันเป็นการทำบุญทำกุศลเป็นการฝึกฝนให้จิตเป็นกุศลหรือเป็นบุญผ่านการให้เท่านั้นเองฉะนั้นเวลาเราได้ยินข่าวว่าที่นู่นที่นี่เขามีการทำนู่นทำนี่เช่นช่วงนี้เนี่ยนะบริเวณวัดพระแก้วเนี่ยมันเป็นช่วงโอกาสดีพอดีเลยนะถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยวางแผนไว้ให้ดีๆแล้วก็เอาน้ำเอาข้าวเอาขนมเอาอะไรไปร่วมบริจาคมีหนึ่งชิ้นก็ให้หนึ่งชิ้นมีน้ำหนึ่งขวดก็ให้หนึ่งขวดมันเป็นช่วงโอกาสดีพอดีเพราะอะไรเพราะว่ามีคนมาถวายความสักการะแด่พระบรมศพเป็นประจำนะอาตมาในอยู่วัดมหาธาตุต้องบอกว่าเป็นพระที่มีบุญนะอยู่ตรงนั้นเลยนะรู้เลยนะแต่ไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ไปสนามหลวงเนี่ยอยู่มาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี29นี่59แล้วสนามหลวงเนี่ยไปตอนไหนไปตอนไปเทศช่วงมาฆบูชาวิสาขบูชานอกนั้นไม่เคยไปเลยนั่งรถก็ผ่านสนามหลวงรอบสนามหลวงอ้อมสนามหลวงแต่ทุกๆคืนเนี่ยจะยืนบนเก้าอี้และชะเง้อไปดูว่าที่สนามหลวงยังมีคนเยอะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนั้นช่วงแบบนี้เนี่ยเหมาะต่อการให้ทานถ้าเรารู้ข่าวอย่างนี้เนี่ยนะโอกาสก็ดีอะไรก็ดีสิ่งที่เราจะให้มันก็พอจะมีบ้างเนี่ยควรให้ทานแก่ผู้ที่มาทำความดีนี่คือที่มาของเท้าปุรินทัทะหรือเท้าสักกะอีกชื่อหนึ่งส่วนอีกชื่อหนึ่งชื่อที่สามเนี่ยชื่อว่าเท้าสักกะที่เรามักจะพูดกันเป็นประจำเนื่องจากว่า
ท้าวสักกะปัจจุบันเนี่ยสมัยที่เป็นมนุษย์เวลาเขาให้ทานเนี่ยเขาให้ด้วยความเคารพเขาเต็มใจให้อย่างวันก่อนเนี่ยอาตมานั่งรถมาสอนหนังสือเนี่ยต้องผ่านอยู่แล้วไงสนามหลวงแต่ช่วงนี้ไม่ได้ผ่านหรอกสนามหลวงผ่านก็ผ่านนิดเดียวตรงมุมธรรมศาสตร์นิดเดียวนอกนั้นก็ต้องอ้อมไปนู่นอ้อมไปข้างหลังนู่นนะระหว่างวัดพระแก้วกับวัดโพไปเจอตามเต็นท์ที่เขาออกโรงทานนะรถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นรถแท็กซี่เนี่ยเขาไม่กล้าแล้วเขาก็ไม่มีเวลาพอที่จะหยุดรถลงไปรับอาหารน้ำดื่มเป็นต้นจากที่เขาให้ฟรีเขาให้ทานเนี่ยนะเชื่อไหมว่าไปเห็นคนคนหนึ่งเขาเคาะประตูรถแท็กซี่เคาะกระจกเจ้าของรถแท็กซี่ต้องลดกระจกลงมารับทานจากที่เขาให้อ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเขาตั้งใจให้ทุกคนแล้วเขาก็เวลาเขาให้เนี่ยเขาขอบคุณคนรับอีกต่างหากนะนอกจากจะตั้งใจให้เต็มใจให้แล้วให้แล้วเนี่ยยังให้แบบมันรู้ได้เลยว่าเขาเต็มใจให้เขาให้ด้วยความเคารพเขาไม่ได้หยิบโยนให้แบบไม่เคารพนี่ก็เป็นที่มาของชื่อว่าเท้าสักกะสักกะแปลว่าด้วยความเคารพนั่นเองถ้าโดยความหมายนะบาลีเขาจะดีอย่างเงี้ยบาลีเนี่ยทุกคำเนี่ยจะมีความหมายมีประวัติทางด้านความหมายซึ่งประจักษ์ตามชื่อหรือคำที่ใช้อยู่เช่นคำว่าสักกะที่เป็นชื่อเรียกของเท้าสักกะหรือราชาแห่งเทวดาหรือหัวหน้าเทวดาก็เพราะว่าในอดีตที่ตอนเป็นมนุษย์เวลาให้ทานด้วยความเคารพอีกชื่อหนึ่งชื่อที่สี่ชื่อว่าเท้าวาสวะเท้าวาสวะทำไมเท้าสักกะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่สี่ว่าวาสวะเพราะว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ในอดีตกาลเนี่ยเขาเป็นคนชอบสร้างที่อยู่ให้คนอื่นชอบทำที่อยู่ให้คนอื่นอย่างคนร่วมถวายวัดวาอารามถวายพื้นที่อยู่อาศัยนะถวายหรือให้ที่นั่งที่นอนหมอนมุ้งผ้าปูที่นอนเสือเป็นต้นเนี่ยมันเกี่ยวกับที่นอนที่อยู่อาศัยอะไรประมาณเนี้ยมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นเท้าสักกะคือเท้าวาสวะส่วนชื่อที่5เนี่ยชื่อว่าเท้าสหัสสักขะเนื่องจากว่าพอเกิดเป็นเท้าสักกะหรือราชาแห่งเทวดาแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าเท้าสักกะเนี่ยเขาสามารถคิดเรื่องในขณะเดียวเนี่ยได้ผัดเรื่องในครู่เดียวเนี่ยได้ผัดเรื่องเราก็คิดได้เหมือนกันแต่เรื่องที่เราคิดเนี่ยมันพันกันไม่ใช่ผัดเรื่องมันพันกันชื่อที่6ชื่อว่าเท้าสุชัมปตินะว่าตามภาษาบาลีถ้าภาษาไทยก็มักจะเขียนว่าสุชัมปตีทำไมจึงชื่อว่าสุชัมปติหรือสุชัมปดีเพราะว่าประชาบดีหรือภาษาง่ายๆก็คืออะไรภรรยาเกล็ดอสุรกัญญาค
ของท้าวสักกะเนี่ยมีนามว่าสุชาดาก็เลยเรียกท้าวสักกะซึ่งเป็นอะไรดีเป็นสามีของอสุรกัญญานามว่าสุชาดาว่าสุชัมปติแปลว่าสามีของนางสุชาดาประมาณนี้นะส่วนชื่อที่7ชื่อสุดท้ายชื่อว่าเทวานมินทะท้าวสักกะที่มีชื่อว่าเทวานมินทะเนี่ยเพราะว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นจอมเป็นผู้กุมอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเทวดาทั้งปวงชั้นดาวดึงนะชั้นดาวดึงเราจึงเรียกท้าวสักกะอีกชื่อหนึ่งว่าเทวานมินทะส่วนหลักธรรมหรือแนวทางที่มนุษย์เราดำเนินรอยตามนั้นแล้วจะเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะในอนาคตชาติเนี่ยมีอยู่7อย่างด้วยกันในขณะที่พระพุทธเจ้าได้ให้คำตอบแก่เจ้ามหาลิว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่ารู้จักหรือพบเห็นท้าวสักกะเท่านั้นนะยังรู้ทราบดีอีกด้วยว่าอะไรเป็นเหตุให้คนหรือมนุษย์เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเท่าสักกะได้เหตุปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นเท่าสักกะเนี่ยมีอยู่7อย่างมีอยู่7อย่างภาษาบาลีก็คือยาวะชีวังมาตาเปติพโรอัดสังเลยนะมีคำว่าอัดสังก็คือต้องเป็นผู้เลี้ยงดูมันดาปิดาตลอดชีวิตเรื่องมันดาปิดาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะต้องหวนกลับหรือหันกลับมาพูดกันเยอะๆเพราะอะไรเพราะว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ย เขาเดินหันหลังให้ธรรมะเดินหันหลังให้ผู้มีพระคุณหรือคุณงามความดีต่างๆนานานะเดินผ่านไปก็หันหลังให้แล้วและถ้าเราปล่อยให้ปัจจุบันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยต่อไปเนี่ยนะต่อไปเนี่ยโลกมันจะอยู่ยากเราจะอยู่ร่วมกับคนในโลกก็ลำบากขึ้นมารดาปิดาเนี่ยถ้าถามว่าท่านเป็นใครท่านคือใครเนี่ยตอบแค่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเนี่ยมันน้อยเกินไปน้อยเกินไปคิดแบบง่ายๆเนี่ยโดยเฉพาะมารดาตอนที่ตั้งครรภ์อย่างน้อย9เดือน10เดือนแต่สมัยนี้น้อยกว่านั้นอีกนะ7เดือนก็ได้ข่าวว่าคลอดแล้วนะในระยะเวลาที่มารดาตั้งครรภ์อุ้มท้องลูกตนตัวเล็กๆไว้เนี่ยนะ
ถ้าใครเคยตั้งครรภ์จะรู้นะจะรู้อาตมานี่ไม่รู้หรอกรู้ตามหนังสือความสะดวกสบายเนี่ยไม่มีเลยนะจะลุกจากที่นั่งจะนั่งจากที่ยืนที่เดินที่นอนจะนอนจากที่นั่งอยู่เนี่ยจะลุกจากที่นอนอยู่เป็นต้นเนี่ยมันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเนี่ยเวลาจะทานอาหารก็เหมือนกันสิ่งที่ตนอยากจะทานเนี่ยผู้เป็นมารดาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยคิดก่อนเลยว่ามันจะเป็นผลร้ายต่อลูกในท้องของตนหรือไม่นี่ขนาดยังไม่ได้ออกมาเห็นหน้าเห็นตากันเลยนะยังเป็นห่วงเป็นใยถึงขนาดนี้ยังไม่รู้เลยว่าลูกตนจะรอดหรือไม่เขายังเป็นห่วงเป็นใยนะพอยิ่งใกล้จะคลอดใกล้จะคลอดเนี่ยเขาจะดูแลชีวิตของเขาอันเนื่องด้วยลูกของตนไม่ได้ดูแลชีวิตเพื่อชีวิตตนนะเพื่อชีวิตลูกในครรภ์พอคลอดออกมานะลูกตนยังไม่ลืมตาพูดเหมือนกับว่าเคยคลอดลูกนะต่อมานะลูกตนยังไม่ลืมตาก็กลัวเหลือเกินว่าจะไม่ลืมตากลัวเหลือเกินว่าตาจะบอดกลัวเหลือเกินว่าตาสายตาจะไม่ดีพอลืมตามาเนี่ยพวกเขาสุดแสนดีใจว่าลูกเขาก็เหมือนกับลูกคนอื่นๆสายตาปกติยิ่งถ้าคลอดมาแล้วอวัยวะบางส่วนไม่ครบมาไม่ครบเหมือนกับคนอื่นเขาเนี่ยแม่เขาจะเสียใจแล้วก็คิดวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำยังไงดีถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เขากลับเข้าไปในท้องใหม่แล้วค่อยออกมาทีหลังเพื่อให้อวัยวะมันครบก่อนแล้วค่อยออกดีไหมคิดหลายอย่างนะผู้เป็นแม่คิดเพื่อลูกเป็นต้นนะเป็นต้นแต่เวลาลูกโตเป็นผู้เป็นคนมีหน้ามีตามีเงินมีทองมีของใช้ส่วนใหญ่ยุคปัจจุบันเนี่ยมีลูกไม่กี่คนนะที่คิดถึงพ่อถึงแม่ที่แก่เท่าไงมีไม่กี่คนเขาอาจจะมองว่าตอนที่พ่อแม่เขาเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ในครรภ์จนถึงโตณวันนี้มาถึงวันนี้เนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ลำบากเขาอาจจะมองว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วก็อาจจะมองอย่างนี้ก็ได้นะถ้าไปมองอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันไปดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากคำเหล่านี้เนี่ยเราจะรอให้ลูกเราโตมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วจึงจะรู้เนี่ยเขาอาจจะไปได้ลูกในตอนที่ไม่มีเราแล้วไงตอนนั้นเนี่ยแม่เขาจะมารู้ว่าหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นอย่างไรเนี่ยนะแม้เขารู้ได้เขาก็ได้มีแต่ร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้ทำความดีตอบแทนบุญคุณเลี้ยงดูพ่อแม่ในสมัยที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้แต่เสียใจเสียใจเวลาเขาจะไปสอนใครที่มีครอบครัวหรือยังเป็นเด็กเป็นเล็กเขาก็จะสอนแบบเนี้ยผู้เป็นเด็กเป็นเล็กเพิ่งจะมีครอบครัวก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะอะไรเพราะว่าเขายังไปไม่ถึงจุดนั้นความจริงมันจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือเ
ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าเอสะธรรมโมสนันตโนโดยความหมายความว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยแนวทางแบบนี้คำสอนแบบนี้เนี่ยมันเป็นของโบราณมันเป็นสิ่งที่คนเขาปฏิบัติเชื่อถือทำตามกันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำตามกันไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจึงมาได้ถึงวันนี้เช่นเดียวกันกับคำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทุกๆคำอะไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนถ้าสอนก็จะสอนแบบนี้ทั้งนั้นต้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องสอนเยอะเนื่องจากว่าบุคคลในยุคของท่านเนี่ยกิเลสน้อยก็ไม่ต้องสอนมากแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าคนยุคนี้สอนมากต้องสอนกันมากๆเพราะว่ากิเลสมันเยอะกิเลสมันเยอะยิ่งกว่าการสอนมากมันเยอะไม่รู้กี่เท่าเราก็ต้องพยายามสอนให้ธรรมะกันอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ได้แนวทางในการนำไปฝึกหัดปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของตนการเลี้ยงดูมารดาดูแลมารดาด้วยวิธีการต่างๆเช่นท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะไปทำงานทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองเอาไปซื้อข้าวของข้าวปลาอาหารมารับประทานกันในวงข้าววงเดียวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนตอนที่พ่อแม่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้อีกแล้วเมื่อวานเนี่ยอาตมาไปสอนที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมก็อยู่ใกล้ๆจากนี่แหละนั่งแท็กซี่เวลานั่งแท็กซี่เนี่ยอาตมาจะดูลักษณะคนขับก่อนถ้าอายุเยอะๆอาตมาเป็นคนเริ่มต้นคุยก่อนถ้าอายุน้อยๆนี่ไม่คุยอายุเยอะๆคุยก่อนเพราะอะไรเพราะว่าผู้มีอายุผู้สูงอายุเนี่ยอาตมาจะแยบไปคำหนึ่งก่อนว่าเช่นโยมขับรถมานานหรือยังพอฟังเสียงเท่านั้นเนี่ยเชื่อไหมอาตมารู้เลยว่าคนนี้คุยได้จากเมื่อวานเนี่ยโยมขับรถมานานหรือยังนานแล้วครับพอทีนี้ก็พอฟังเสียงรู้เลยว่าคนนี้คุยได้ก็ถามใหญ่เลยทีนี้มีลูกกี่คนไม่ได้ไปยุ่งเรื่องครอบครัวก็นะอยากจะรู้มี2คนโตแล้วครับมีครอบครัวกันหมดแล้วทำงานทำการก็เลยบอกว่าถ้าลูกเราเขาโตแล้วทำงานทำการมีงานมีการทำกันแล้วเนี่ยเราหมดห่วงแต่อาตมาเนี่ยอยากจะพูดต่อแต่ไม่พูดหรอกอยากจะพูดอะไรอยากจะพูดว่า ความจริงแล้วเนี่ยผู้เป็นลูกเนี่ยก่อนที่เขาจะแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยเขาต้องดูแลพ่อแม่ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็ดูแลเรามากว่าเราจะโตมาถึงจุดนี้เนี่ยในจิตใต้สำนึกของผู้เป็นลูกทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีกันทุกคนอยู่แล้วนะว่าหน้าที่ของผู้เป็นลูกจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ยุคสมัยเนี่ยมันห่างไกลหลักธรรมไงมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะมอง
รงข้ามกับเราจึงเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เพราะมองว่าพูดไปเขาก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจดีไม่ดีเขาจะมองว่าเราเป็นศัตรูเขาชอบพูดสิ่งที่เขาไม่เคยชอบฟังแต่เราต้องรู้สิว่านี่คือสิ่งที่ควรพูดให้เขาได้ยินไว้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นว่าความดีที่ทุกคนหรือหลายๆคนมองว่าไม่ต้องแนะนำกันมันก็จะเข้าทางคนที่ไม่ชอบทำความดีไม่อยากได้ยินวิธีการดีๆหรือธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็ยิ่งเป็นเหตุทำให้สิ่งดีๆเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะแสดงออกประกาศให้ทราบการเลี้ยงดูมารดาเนี่ยถามว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้บุตรนั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเท้าสักกะได้ในหนึ่งในปัจจัยหลายๆปัจจัยหนึ่งปัจจัยเพราะอะไรตอบท่านสั้นก็คือเพราะว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกทั้งหลายน้อยหรือแค่นี้ผู้ให้กำเนิดเนี่ยน้อยเดียวอย่างอื่นเอาไว้ก่อนไม่ให้เงินให้ทองไม่ให้มรดกเนี่ยเอาไว้ก่อนความจริงมรดกเนี่ยนะมันต้องมาเอากันตอนที่พ่อแม่ตายแล้วนะเพราะว่าคำว่ามรดกมันแปลว่ามันมาจากภาษาบาลีมัตตกะมัตตกะแปลว่าทรัพย์สินเงินทองของพ่อแม่ที่ตายแล้วแต่ทำไมนี่เนี่ยยังไม่ทันตายอ่ะขอมรดกแปลว่าอะไรแปลว่าอยากให้พ่อแม่ตายเร็วๆแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นทำเผื่อไว้ว่าปุ๊บปั๊บพ่อแม่ตายขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีการโอนมรดกให้เนี่ยมันจะมีปัญหาใหญ่โตก็ทำไว้ก่อนประมาณนี้ต้องเข้าใจหลักไม่งั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเป็นลูกโซ่ติดเป็นพวงลากยาวไปไหนก็ไปด้วยนะเป็นเวรกรรมอกุศลกรรมบาปกรรมที่ลูกทำพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเปิดหูเปิดตาให้ลูกของตนเนี่ยเห็นสิ่งต่างๆในโลกแค่นี้มันก็มากพอที่จะเป็นปัจจัยทำให้ลูกทั้งหลายเนี่ยน่าจะต้องคิดได้ว่าหน้าที่อันดับหนึ่งของตนผู้เป็นลูกเนี่ยคือดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่คำเหล่านี้เนี่ยนะเราควรพูดกันบ่อยๆเพราะถ้าเราปล่อยไว้ไม่พูดเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ยินพอคนรุ่นใหม่โตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็พูดไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนและไม่ใช่สักแต่ว่าเลี้ยงดูเป็นครั้งเป็นคราวมันตลอดชีวิตจึงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่เป็นเหตุทำให้มนุษย์ลูกคนนั้นเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นเท่าสกะได้นะแต่ไม่ใช่ปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวนะต้องไปรวมกับอีก6ปัจจัยลูกสมัยนี้เนี่ยแค่ให้เลี้ยงดูเป็นครั้งเป็นคราวนะพาพ่อแม่ไปกินข้าวเนี่ยปี1ครั้งเนี่ยคิดดูกันแล้วกันปี1 1ครั้งเนี่ยแล้วถ้าวันที่ลูกไม่พาพ่อแม่ไปทานข้าวไม่เคยคิดเลยว่าพ่อแม่เขาทานอะไรปีหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยมันน้อยมากมากการดูแลพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้บุญแล้วมันจะได้บาปที่ไหนมั
ันก็ต้องได้บุญเมื่อมันได้บุญก็เป็นเหตุทำให้ลูกผู้นั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเท้าสักกะมีได้สองยาวะชีวังกุเลเชษฐาปจายีเป็นผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่แพ้การเลี้ยงดูพ่อแม่ของลูกทั้งหลายยุคนี้สมัยนี้เนี่ย ไม่ค่อยจะให้ความเคารพกันแล้วในตระกูลผู้พี่ผู้น้องประมาณเนี้ยไม่ค่อยให้ความเคารพกันยิ่งจะให้ไปเคารพตลอดชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องยากยุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่เสื่อมไม่ใช่เจริญนะต้องบอกว่าเสื่อมถ้าคุณทำความดีมีปรากฏให้ได้ยินให้เห็นน้อยลงน้อยลงมันแปลว่าเสื่อมเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเช่นพี่กับน้องเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยน้องก็ต้องเคารพพี่คำว่าเคารพไม่ได้แปลว่ายอมทุกอย่างก็ต้องวัดกันที่เหตุผลไงพี่ผิดน้องจะต้องยอมอันนั้นก็ยอมไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุผลแต่ทางด้านความเคารพก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติต้องให้ความเคารพเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถามว่าทำง่ายหรือทำยากทำยากไงแต่มันทำแล้วมันมีประโยชน์แก่ผู้ทำพระพุทธเจ้าจึงออกมาแนะนำซึ่งความจริงนี้ว่าถ้าเราอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลในเครือญาติเนี่ยการกระทำแบบนี้หรือความนอบน้อมการให้ความนอบน้อมแก่ผู้ใหญ่ในเครือญาติในตระกูลของตนของตนเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ผู้นั้นเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นเท้าสักกะได้นะส่วนประการที่สามนะยาวะชีวังสันหวาโจก็ประมาณว่าพูดถ้อยคำวาจาอ่อนหวานอ่อนนุ่มไพเราะสุภาพต้องบอกสุภาพสำนวนไทยพูดจาสุภาพตลอดชีวิตเหมือนกันพูดจาสุภาพทำไมนี้ลองไปพูดจาสุภาพดูก็หาว่าเป็นเพศตรงกันข้ามเป็นเพศตรงกันข้ามไปนู่นนะเขาจะมองไปนู่น4ยาวะชีวังอภิสุนวาโจก็ประมาณว่าไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิตมันมีความหมายมันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะการพูดสอดเสียดเนี่ยคำว่าสอดเสียดคืออะไรทำให้คนแตกแยกกันเสียดแทงนั่นเองคนสองคนเขาสามัคคีกลมกลืนกันเป็นอย่างดีเราไปพูดทิ่มแทงให้สองคนเนี่ยแตกสามัคคีกันนั่นแหละเขาเรียกว่าปิสุนวาจาจะต้องไม่พูดปิสุนวาจาส่อเสียดหรือเสียดแทงทำให้แตกสามัคคีแต่ถ้าไม่อยากเป็นเท้าสักกะก็แล้วไปนะอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ทำให้มนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นเท้าสักกะใน7ปัจจัยเนี่ยปัจจัยที่4ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิตปัจจัยที่5นะยาวะชีวังวิกตะมะละมัจเจเลนะเจตสาอะคารังอัจฉาวะสยังมุตตะจาโคปยตะปานิโวตสักรโตยาจะโยโคทานะสังวิภาคารโตอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความไม่ตรณีความไม่ตรณีเรื่องการให้ทานอันนี้สำคัญมาก
การให้เนี่ยมันคือการสละสิ่งของที่ตนหรือของของตนของของตนเนี่ยเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการบอกว่าของนี้ของตนของโน้นไม่ใช่ของตนคือจิตมันยึดติดมันจับจองของไหนเป็นเจ้าของว่าตนเป็นเจ้าของนั่นแหละก็เรียกว่าของของตนสิ่งที่ตนจับจองยึดว่าเป็นของของตนโอกาสที่เราจะสละหรือให้ไปซึ่งสิ่งที่เรายึดว่าเป็นของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นการให้เนี่ยถ้าเราสามารถให้สิ่งที่เรายึดติดอยู่ครอบครองอยู่หวงแหนอยู่มันเป็นการให้ที่ตัดความตระหนี่ออกไปตัดโลภะความอยากได้ตัณหาราคะออกไปไงการให้ความจริงต้องเป็นเช่นนั้นนะความจริงต้องเป็นเช่นนั้นฉะนั้นสมมติว่าไงในบ้านเราเนี่ยเราในฐานะเป็นชาวพุทธถ้าจะให้อาตมาแนะนำเนี่ยแนะนำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแนะนำแล้ววันดีคืนดีก็มาถวายพระมหาไพโรจน์ไม่ใช่อย่างนั้นแนะนำทำความดีผ่านการให้ซึ่งได้ตัวอย่างมาจากประเทศพม่าเขาทำไงกันใช่ไหมบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะซื้อจีวรเก็บไว้นะแต่เป็นคารวาสมาซื้อจีวรเก็บไว้นะไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นของเราเพราะไม่ได้เก็บไว้เพื่อใช้ไงแต่เขาเตรียมไว้ไงว่าสมมติว่ามีพระมาโดยที่เขาไม่ได้นิมนต์เนี่ยหรือว่าบังเอิญพระมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยสมมติเขามีของถวายเตรียมไว้แล้วอะถวายจีวรหนึ่งชุดเขาเตรียมแบบนี้เลยการให้มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้ายังให้ยากอย่างอื่นก็ยากมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะว่าคนคนหนึ่งสามารถรักษาศีลได้แต่ให้ทานไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้สามารถนั่งกรรมฐานได้แต่ให้ทานไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่คนคนหนึ่งสามารถให้ทานได้แต่ไม่สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะนั่งกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าการรักษาศีลมันยากยิ่งกว่าการให้ทานการนั่งกรรมฐานมันยากยิ่งกว่าการให้ทานการรักษาศีลเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าให้ทานเป็นนิดด้วยนะไม่มีความตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จะไปตระหนี่ทำไมเนี่ยก็ความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราแม้ร่างกายเราที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเกิดมันก็ไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราสมัยที่อาตมา มาอยู่วัดมหาธาตุปีแรกกับปีที่สองก่อนจะไปพม่ามีตอนนั้นก็เป็นสามเณรที่จะไปพม่าด้วยกันนะไม่เอ่ยชื่อท่านแล้วกันตอนนี้ท่านเป็นคฤหัสถ์เวลาท่องหนังสือเนี่ยสามเณรที่จะไปพม่ากับอาตมาเนี่ยนะก็จะลงมาท่องที่หน้ากุฏิฉันเช้าเสร็จล้างถ้วยล้างจานกันเสร็จก็จะหยิบหนังสือมาลงมาท่องที่หน้ากุฏิใต้ต้นแก้วตรงซุ้มหน้าต่างก็จะมีนาฬิกาข้อมือมาเอาไว้ดูเวลาด้วยไงนาฬิกาข้อมือก็ซื้อมาจากที่โยมเขามาขายนั่นพอใกล้เพลก็ต้องขึ้นมาจัดอาหารร่วมกับอาตมาอาตมาไม่ลงจากกุฏิไม่ค่อยลงจากกุฏิจะลงจากกุฏิก็มีอยู่ประมาณ4เวลา
รวมๆแล้วก็คือ3เวลามีบิณฑบาตทำวัดเช้าวัดเย็นเรียนหนังสือแค่นี้เองตอนนั้นไม่ออกไม่ลงไปจากกุฏิสามเณรท่านนี้เนี่ยพอใกล้เพลนก็เอาของเอาหนังสือเอานาฬิกาวางไว้ตรงที่ท่องหนังสือแล้วขึ้นมาจัดโต๊ะอาหารจัดกับข้าวเพื่อถวายพระแล้วก็เณรสองรูปก็ฉันด้วยอะไรประมาณนี้พอเสร็จสับเรียบร้อยล้างถ้วยล้างจานตอนหลังเที่ยงเสร็จจะไปท่องหนังสือต่ออ้าวนาฬิกาหายอาตมาบอกว่ามันไม่ใช่ของเราไอ้เราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรนะมันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราพูดแบบธรรมะไงแต่ท่านนึกว่าไม่ใช่ของผมแล้วผมไปขโมยมาจากไหนไม่ใช่จากงานเราพูดธรรมะว่ามันไม่ใช่ของเราอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นของเราจริงมันต้องอยู่กับเราตลอดไปพูดแบบนี้เลยนะณเวลานั้นนะมันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราจริงไหมลองคิดดูมันไม่มีอะไรเป็นของเราใช่ไหมไปเป็นเจ้าของมาตั้งแต่เมื่อไรคิดเอาเองหรือเปล่าถ้าภาษาปัจจุบันก็เรียกมโนหรือเปล่าคิดเอาเองส่วนใหญ่จะคิดเอาเองคิดเข้าข้างตัวเองอย่าไปยึดติดถ้าอย่างนี้แปลว่าอะไรมีเท่าไหร่ให้หมดไม่ใช่ให้หมดแล้วมีใช่ไหมอะไรที่จำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องเก็บไว้ไงเขาจึงมีหลักแห่งการให้ทานว่าให้1ใน4ส่วนเท่านั้นให้1ใน4ส่วนเท่านั้นสมมติว่านะเรามีปากกาอยู่4ด้ามเหมือนกันเลยสีเดียวกันเราใช้เนี่ยมันใช้ทีละด้ามแล้วก็เราอยากจะให้ใครก็ให้ด้ามเดียวพออีก3ด้ามถามว่าเก็บไว้ไหมไม่ได้หวงเก็บไว้เผื่อใช้ไงเผื่อว่าด้ามที่กำลังใช้อยู่มันน้ำหมึกมันหมดก็ไม่ต้องไปหาจากที่ไหนมาก็มีพร้อมเตรียมไว้แล้วประมาณเนี้ย1ใน4เป็นวิธีการให้ทานที่ดีที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำไว้ไม่ได้แปลว่ามีเท่าไหร่ให้หมดผิดถ้ามีเท่าไหร่ให้หมดเนี่ยเขาเรียกว่าผิดส่วนประการที่6นะยาวะชีวังสัจจวาโจแปลว่าต้องพูดคำสัตย์หรือความจริงตลอดชีพเหมือนกันคำว่าความจริงเนี่ยมันคืออะไรมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่มันเป็นความจริงถ้ามันจำเป็นจะต้องพูดเนี่ยพูดแล้วมันแก้ไขปัญหาได้เนี่ยนะแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันเป็นความจริงก็ต้องพูดนะตามหลักแล้วเนี่ยความจริงไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นนะสิ่งที่ไม่ดีถ้ามันเป็นความจริงและจำเป็นจะต้องพูดก็ต้องพูดเพราะมันเป็นความจริงตลอดชีพนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่แค่เป็นท้าวสักกะนะถ้าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งยากกว่านี้หลายเท่า7ยาวะชีวังอโกทโนสัจเจโกโทอุปัชยะสัจเจเมโกโทอุปัชยะขิปะเมวะนังปฏิวินัยยังแปลว่าอะไรไม่โกรธตลอดชีพยากมากเนี่ยไม่โกรธตลอดชีพเวลาโกรธก็ระงับความโกรธให้เร็วที่สุดไม่รู้จะโกรธไปทำไมจะใช้ชีวิตด้วยความโกรธไปตลอดงั้นหรือมันก็ไม่ใช่อยู่ดีในเมื่อเราไม่ชอบแล้วเราโกรธทำไมอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็อย่าให้มันมีในชีวิตในจิตใจของเราพอทำตามความโกรธแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครจับได้ก็ลอยนวลแต่ถ้ามีคนจับได้
ก็มาขอโทษขอโทษเนี่ยมันสู้ไม่โกรธไม่ได้หรอกขอโทษเนี่ยมันสู้โกรธแล้วไม่บันดาลโทสะไม่ได้หรอกมันต้องไม่โกรธแม้โกรธก็ต้องไม่บันดาลโทสะออกไปซึ่งมันมีผลกระทบต่อคนอื่นไงตลอดชีวิตเหมือนกันนะเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาเรียกว่าวัตตบท7ประการซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้มนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นเท้าสกัดราชาแห่งเทวดาได้ต่อไปเนี่ยนะธรรมะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากกว่าปัจจุบันวันนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้ใครมาพูดตรงตามพระไตรปิฎกเต็มร้อยนะปัญหามันไม่อยู่ที่ผู้พูดเลยมันอยู่ที่ผู้ฟังเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นจริงตามนั้นแต่ปัญหาที่หนักกว่านั้นก็คือถ้าคนเราไม่เชื่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เคารพกันแล้วไม่เชื่อกันแล้วไม่ให้ความสำคัญต่อความดีต่างๆนานาอีกแล้วปัจจุบันนี้มันมีให้เห็นแล้วนะพฤติกรรมที่ออกมาจากจิตที่ไร้คุณธรรมมันมีให้เห็นอยู่บ้างแล้วต่อไปมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำในแต่ละที่แต่ละประเทศเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธได้ไม่พูดเรื่องชาวพุทธก็ได้ความจริงแล้วถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยที่นั่นเป็นที่ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกปัจจุบันสมัยก่อนนะเช่นประเทศไทยเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอาหลักธรรมนี่แหละมาปกครองมันจึงอยู่กันแบบสงบสุขไงก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเราเองก็ไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับใครให้ปฏิบัติหรือปกครองตามหลักธรรมในเมื่อเขาไม่ใช่ลูกศิษย์เราไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่น้องเรามันก็เลยไม่มีการฟังกันพอมีปัญหาแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับทุกคนที่อยู่ร่วมกับเขาไงมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเขาคนเดียวฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยนะในฐานะที่เราเรียนธรรมะกันเป็นประจำมันต้องให้มีการได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแม้ดูเหมือนว่าผลมันจะน้อยแต่มันยังดีกว่าปล่อยให้ไม่มีการศึกษาธรรมะไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะกันเลยมันต้องมีการเปิดมีการเรียนการสอนมีการฟังธรรมะกันมันต้องมีคนหนึ่งที่ก็มีเหตุมีปัจจัยมาพอเขาได้ยินได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันก็ไปสมทบ
กับเหตุปัจจัยเก่าในอดีตที่เขาเคยทํามาซึ่งเราเองก็ไม่รู้เจ้าตัวก็ไม่รู้หรอกว่าเคยทําอะไรมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยทีนี้เกี่ยวกับชื่อที่เรียกว่ามัคขวาเนี่ยโดยเฉพาะท้าวสักกะถึงณตอนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังชี้แจงที่มาที่ไปของท้าวสักกะก็เลยต้องอธิบายขยายความเพราะว่าแค่นี้เนี่ยมันแคบเกินไปเจ้ามหาลิเนี่ยคงไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าไม่ค่อยจะเชื่ออยู่แล้วในอดีตการของท้าวสักกะนะที่ถูกเรียกว่าท้าวมัคขวาเนี่ยก็เป็นมานพเป็นหนุ่มในสมัยที่ก็เป็นหนุ่มอยู่นั่นเองอยู่ในแคว้นมคธแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านชื่อว่าอาจละคามคนคนนี้หนุ่มคนนี้เนี่ยเวลาเขาไปที่ไหนเนี่ยเขายืนอยู่ตรงไหนก็จะทำที่ตรงนั้นเนี่ยให้มันน่าอยู่ใช้อะไรทำรู้ไหมใช้เท้าเนี่ยเราทำเช่นไปยืนบนดินที่มันมีก้อนหินเกะกะเขาจะใช้เท้าเนี่ยขุดก้อนหินออกแล้วก็ทำที่ให้มันน่าอยู่เวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นมาเห็นเข้าก็ไล่เขาออกไปไล่เขาไปที่อื่นมาแย่งที่ของมานพชื่อมังคะเขาก็ไม่โกรธพอไปที่ใหม่เขาก็ทำอย่างนี้อีกพอทำอีกคนอื่นมาเอ๊ะเข้าท่าดีที่นี่มันน่าอยู่ดีนี่หาเรื่องไล่พอไล่เขาออกไปเขาก็ไม่โกรธปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละโกรธหรือไม่โกรธไม่โกรธไม่พอนะเขาจะมองว่าดีเหมือนกันพวกเขาเหล่านั้นจะได้อยู่สุขสบายเพราะความสุขสบายของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นบุญของเราวันหนึ่งอานิสงส์ก็จะเกิดแก่เราวันนี้เขาสุขสบายเพราะการกระทำของเราแม้เราจะเป็นทุกข์แต่เขาไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์นะเพราะเขามองว่าคนอื่นสุขสบายเพราะเขาเนี่ยมันเป็นบุญแล้วแหละที่เราได้มีโอกาสทำให้คนอื่นก็สุขสบายแม้ตนเองจะเป็นทุกข์อยู่นะไม่ว่าเขาจะไปถูกไล่ไปอยู่ที่ไหนก็จะทำที่นั่นให้เป็นที่ที่น่าอยู่ไปทุกที่นะมีไหมเนี่ยยุคนี้สมัยนี้ที่สำคัญก็คือไม่โกรธนี่เขาไม่โกรธไม่พอก็ยังหวังดีอีกด้วยประมาณว่าอะไรไม่เป็นไรหรอกเขาอยากอยู่ก็ให้เขาอยู่ไปโอ้สมัยนี้เนี่ยไปพูดอย่างนี้เนี่ยก็หาว่าท่านเป็นพระพูดได้ที่ท่านอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ไม่ใช่บ้านของท่านอาศัยคนอื่นก็อยู่พูดได้แต่เราก็พูดตามธรรมะมันเป็นความจริงที่มีปรากฏอยู่ในหลักธรรมไงแล้วถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครได้ยินเมื่อไม่มีใครได้ยินก็ไม่มีใครเอาไปใช้ไม่มีใครไปพูดต่อเราจะยอมให้ธรรมะมันจบเพราะเราไม่ได้ต้องให้มันต่อไปเพราะเราวันนี้ลงในเฟซบุ๊กนะลงสั้นๆลงสั้นๆ2ภาษาเนี่ยแต่พอรวม2ภาษามันก็ยาวอยู่เหมือนกันไม่ได้ไปตั้งใจกล่าวหาใส่ร้ายว่าใครก็แต่ก็มีบางคนก็ตอบกลับมาท่าน
บ่นหรือเปล่าก็ไม่ได้บ่นนะเวลาบางทีคำพูดมาจะดูเหมือนบ่นใช้คำพูดว่าเวลาที่เราจะเอามาทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาเนี่ยมันยังน้อยอยู่เลยก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปนู่นไปนี่โดยที่ไม่ได้เป็นอันทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาจะไม่ไปงานของพระพุทธศาสนาคืออะไรมันคือการที่เราพูดธรรมะที่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรารู้ได้ไงว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างน้อยเราก็ต้องยึดตามข้อความที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเราจะไปยึดอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเราเกิดไม่ทันใครทั้งนั้นเราเกิดไม่ทันแม้เกิดทันเราเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องยึดเล่มหนังสือพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นหลักแล้วก็พยายามพูดตามนั้นเชื่อไหมว่าเวลาที่เรามีอยู่ไม่นับรวมเวลาที่ผ่านไปแล้วนะเพราะว่ามันวนกลับมาไม่ได้เวลาที่เหลืออยู่เท่าไรไม่ทราบแล้วเราจะบอกว่ามันเหลืออีกซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเหลืออีกเท่าไรไม่ทราบเราจะตายวันไหนยังไม่รู้เนี่ยมันไม่ควรมีเวลาไปท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นโดยไม่เป็นอันทำงานพระพุทธศาสนาอันนี้พูดในภาษาในลักษณะที่เป็นพระเป็นพระก็ต้องพูดภาษาธรรมะพูดแบบพระพอเรียนมาแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีวิธีการใดที่ดีเหนือไปกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกแล้วไม่ว่าใครจะเห็นอย่างไรนะแต่อาตมาเห็นอย่างนี้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าดีที่สุดเป็นคำสอนเดียวในโลกที่ไม่หวังผลเข้าตัวแต่มีผลให้แก่ทุกคนที่มาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติตามมีที่ไหนวิชาความรู้แบบนี้เนี่ยมีแต่ให้มีแต่ให้ไม่มีการจดลิขสิทธิ์วงห้ามยิ่งเผยแพร่ออกไปยิ่งชอบเพราะว่าวัตถุประสงค์คืออะไรให้เกิดประโยชน์แก่ชาวโลกวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อแสดงออกว่าตนเก่งกาจอาจหารมีความสามารถสูงสุดสามารถพูดในสิ่งที่ใครไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นจึงไม่มีการจดลิขสิทธิ์ทางหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแต่ถ้าพวกเราที่รู้หลักธรรมรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าแนวทางตามหลักพระพุทธศาสนามันมีประโยชน์แก่ทุกผู้ทุกคนที่นำไปปฏิบัติตามนั้นได้เราเนี่ยไม่ควรเก็บไว้เราควรปล่อยเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้รู้ได้ทราบอย่างที่เราเห็นด้วยนั่นแหละถ้าเราเห็นด้วยว่าธรรมะของพระเจ้ามันดีมากเราต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นเขารู้ด้วยถ้าเราปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเขารู้ธรรมะอย่างที่เรารู้ก็แปลว่าเราเนี่ยยังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่เต็มร้อยไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาห่วงห้ามมาปิดกั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะตนเองไม่ใช่เจ้าของมันไม่ใช่แค่นั้นเราให้เราได้นะอย่าลืมคำนี้เราให้เราได้และการที่เราได้จากการที่เราให้เนี่ยมันได้มากยิ่งกว่า
ที่เราให้ไปซะอีกตั้งหลายเท่าแทบจะประมาณไม่ได้เลยว่าจะได้เท่าไหร่นะแต่ขอว่าสิ่งที่เราให้ต้องเป็นสิ่งที่เป็นของเราโดยบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปยืมเข้ามาไม่ใช่ไปขโมยเข้ามาไม่ใช่ไปยึดเข้ามาแล้วก็เจตนาที่ให้ความตั้งใจที่ให้เนี่ยต้องให้แบบตัดขาดไร้ความเยื่อใยในสิ่งที่ตนให้ให้แล้วให้เลยไม่ได้แปลว่าให้แล้วลืมไปเลยไม่ใช่ให้แล้วเนี่ยอย่าไปนึกหวงแหนให้แล้วให้เลยถ้าจะนึกก็นึกถึงว่าให้น้อยไปหรือเปล่าถ้าจะนึกให้นึกถึงว่าถ้าท่านใช้แล้วมันหมดไปแล้วจะมีใช้หรือเปล่าถ้าจะนึกต้องนึกแบบนี้และทางที่ดีเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อฐานะเจตนาที่จะพึงส่งผลให้แก่เราในภายหลังจากนั้นไปเวลาเราระลึกนึกถึงการให้ก็ให้มองไปที่ภาพเก่าที่เราเคยให้ได้เนี่ยแค่นึกถึงเนี่ยมันก็ถึงแล้วนะจิตใจมันก็เป็นกุศลแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าถึงแล้วหลักเท่านี้หลักเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะต้องได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆอย่าไปปิดกั้นจิตใจของตนเพื่อไม่ให้รับรู้แนวทางหรือวิชาความรู้ที่จะให้ปัญญาแก่จิตใจแก่ชีวิตของเราเนี่ยต้องเปิดทุกประตูทวารที่เป็นเหตุให้จิตใจเกิดแล้วไปรับรู้ข้อมูลธรรมะในพระพุทธศาสนาให้ได้อย่าไปมองว่าฟังธรรมะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่อยากทำงานเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะเราต้องศึกษาเยอะๆเราจึงจะรู้ได้เช่นในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องยาวอยู่มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมตตาอยู่คือวันหนึ่งเนี่ยมคะมานพซึ่งเขาต้องทำความดีโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะยืนตรงไหนก็ทำที่ตรงนั้นให้มันราบเรียบหน้าอยู่ด้วยเท้านะพอคนอื่นเห็นถามว่าคุณทำอะไรนะเขาก็ตอบว่าผมทำให้มันเป็นที่ที่น่าอยู่ครับผมขอเป็นเพื่อนร่วมทำด้วยได้ไหมครับได้ครับวันหนึ่งเนี่ยได้เพื่อนโดยที่เขาไม่ได้ไปเรียกร้องเนี่ยได้เพื่อนมารวมทั้งเขาด้วยเนี่ย33คนวันหนึ่งคนหนึ่งก็เห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่วันๆไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยถ้าแนะนำให้กลุ่มนี้ไปหาเนื้อหาปลามาเป็นอาหารเนี่ยเขาก็ได้กินกลุ่มนี้ก็ได้กินมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่ทำเมื่อไม่ทำตามก็ถูกกล่าวหาใส่ร้ายถูกไปฟ้องถึงพระราชาพระราชาก็ยังไม่ทันจะพิจารณาก่อนสั่งจับสุดท้ายเนี่ยจะให้ช้างเหยียบพอจะให้ช้างเหยียบเนี่ยมคะมานพเนี่ยเขาพูดคุยกับกลุ่มเขาว่าอย่าโกรธนะไม่ต้องโกรธใครทั้งนั้นพระราชาก็ไม่ต้องไปโกรธแผ่เมตตาไว้เขาก็แผ่เมตตาช้างมาช้างไม่กล้าเข้าพอช้างไม่กล้าเข้าไปเหยียบพระราชาก็เลยมองว่าอ๋อเป็นเพราะว่าคนมันเยอะมั้ง33คนช่างไม่เลยกล้าก็เลยไม่กล้าเข้าก็เลยออกอุบายว่าไปเอาเสือมาปิดซะให้คนเหล่านี้นอนแล้วเอาเสือคุมซะช่างเมื่อมันไม่เห็นคนมันเห็นแต่เสือมันก็เหยียบเสือพอเอาเสือมาคุมช่างก็ไม่กล้าเข้าไปเหยียบเสือซึ่งข้างใต้เสือมันเป็นคนอยู่ไงมันประหลาดแล้วแหละเรื่องเหล่านี้พอประหลาดปุ๊บพระราชาก็
ต้องพิสูจน์ต้องถามแล้วว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมช้างไม่กล้าเหยียบไม่ได้แปลว่าช้างมันรู้ว่าตรงนี้มีคนนะแต่ด้วยอนุภาพของเมตตาเห็นไหมสุดท้ายพระราชาก็เลยได้สติขึ้นมาว่าไอ้เราเนี่ยเป็นพระราชาเป็นมนุษย์มันเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่สู้ช้างไม่ได้ช้างมันยังรู้จักคุณธรรมเห็นไหมพลังแห่งเมตตาเนี่ยถามว่าต้องมีอะไรไม่ต้องมีอะไรอ่ะอย่าไปโกรธมันก็เป็นเมตตาแล้วก็คือให้อภัยก็ใครจะทำอะไรทำไปเราจะโกรธก็แล้วกันมันเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วนะจึงมีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกในอรรถกถาเป็นที่ยอมรับจึงเป็นข้อมูลล้ำค่ามีอายุยืนยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยนะจนถึงทุกผู้ทุกคนที่มีส่วนในการช่วยกันเผยแผ่ปกป้องคุ้มครองรักษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มาถึงชีวิตพวกเราได้แค่เราได้ศึกษาเนี่ยมันก็บุญเยอะแล้วเนี่ยมีโอกาสเยอะแล้วนะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะ เรารู้ไม่ได้หรอกเมื่อเรารู้ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ด้วยตนเองเนี่ยเราจะมองว่ามันไม่น่าจะใช่เนี่ยเรามองตัวเองว่าไม่น่าจะใช่มันน่าจะถูกกว่ามั้งไปเราคิดอย่างนี้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันยากเกินพิสูจน์มันไม่น่าจะใช่เรามามองเราเองว่าเราต่างหากไม่น่าจะใช่น่าจะถูกกว่าเรามามองความคิดของเราเองว่าความคิดของเรามันน่าไม่มันน่าจะไม่ใช่น่าจะถูกกว่าประมาณว่าอะไรประมาณว่าถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงต้องยอมเชื่อต้องยอมเชื่อประมาณนี้เลยนะยุคนี้สมัยนี้ไม่ต้องพูดกันแบบนี้นะต้องยอมเชื่อเลยไม่ต้องไปรอวันพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงเอาอะไรมาพิสูจน์อย่างเราอะต้องเชื่ออย่างท้าวสักอย่างเจ้ามหาลิเนี่ยยุคท่านมันยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ไงเขาไม่เชื่อก็ถามได้เขาพิสูจน์ได้เขาถามพระพุทธเจ้าตอบให้ได้เชื่อได้ไงแต่ยุคนี้สมัยนี้ไหนล่ะพระพุทธเจ้ามีแต่พระไตรปิฎกก็ต้องเชื่อตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกใครเป็นคนบันทึกใครเป็นคนจารึกพระอรหันต์เป็นคนบันทึกจารึกไว้มันอาจจะมีพิมพ์ผิดบ้างเป็นบางอักษรพยัญชนะเท่านั้นเองอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหรอกในน้ำบริสุทธิ์มันยังมีเศษผงเศษฝุ่นเศษขยะเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างเลยจะให้พระไตรปิฎกซึ่งมีอายุตั้ง 2,600 ปีประมาณนี้พิมพ์ผิดพลาดบ้างไม่ได้ได้ไงก็ต้องมีบ้างแต่ถ้าพวกเราไม่ศึกษากันเนี่ยมันก็จะยิ่งผิดพลาดไปใหญ่ต่อไปจะไม่มีใครรู้แล้วว่าคำนี้เนี่ยความจริงแล้วมันคือคำว่าอะไรมันจะเพี้ยนกันไปใหญ่นะเพี้ยนอย่างอื่นไม่ว่าเพราะว่ามันเพี้ยนอยู่แล้วแต่ถ้าธรรมะเพี้ยนเนี่ยมันต้องว่ากันหน่อยประมาณนั้นนะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยพวกเราเนี่ย จะต้องเพียงแค่ช่วยกันมาศึกษาช่วยกันมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอันช่วยกันรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปในตัวแล้วนี่วันดีคืนดีเรามีโอกาสที่จะพูดธรรมะตามที่เราเรียนมารู้มาปฏิบัติได้ให้แก่ผู้คนที่
เราเห็นว่าเราพอที่จะพูดให้เขาฟังได้เขาพอที่จะฟังคำพูดของเราบ้างก็พูดออกไปประมาณนั้นมันต้องแจกจ่ายถ่ายทอดออกไปนะอย่ามาจับจองเป็นเจ้าของว่าเป็นของของเราให้ใครไม่ได้ไม่ใช่นะธรรมะนะเจ้าของธรรมะคือพระพุทธเจ้าตัวท่านเองยังให้หมดแล้วคนที่ไหนใครที่จะมาจับจองหวงแหนห้ามการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เรียนแล้วมันจะได้ประโยชน์แก่ผู้เรียนปฏิบัติตามแล้วมันจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามนั้นเราจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ทางหลักธรรมเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์แก่คนที่รู้หมดเวลาสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันอะระหัง